สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง i am i n o u r say วันนี้วันที่28กรกฎาคมปี2022นะคะข่าวๆว,วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประกาศจากธนาคารกลางข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ที่ลดโอกาสเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลงอีกแล้วก็เรื่องข่าวๆข,ข,ของผลประกอบการรายได้อัปเดตนะคะต่อที่ข่าวของการลงทุนในอุตสาหกรรมนิกเกิลของอีลอนมัสแล้วก็ข่าวรัฐสภาค่ะ เคื่อที่ก่อนเนี่ยเขามีการผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนะคะแล้วก็อัปเดตแผนวิบักเบอเทอร์จบที่ข่าวสุดท้ายก็จะเป็นอัปเดตสั้นๆนะคะเจอรี่ก็จะสรุปรวมเรื่องของเงินช่วยเหลือ15รัฐนะคะที่เขารอรับขณะนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องจากธนาคารกลางหรือว่าเฟดเขาประกาศขึ้นดอกเบีย้ย0.75%ตามคาดค่ะ คณะกรรมการของธนาคารกลางเขามีมติเป็นเอกฉันท์12/0นะคะขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย0.75%สู่ระดับ2.25%ถึง2.50%ค่ะอันนี้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วนะคะในการประชุมของวันที่27กรกฎาคมปี2022 เจร์ร็ปเวลประธานเฟดเนี่ยเขาก็แถลงการว่าทาง FIMC หรือว่าคณะกรรมการกำหนโดนโยบายการเงินทั้งหมดนะคะยืนยันว่าจะดึงตัวเลขเงินเฟอ้อให้กลับไปที่2%ให้ได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะมีการชะลอความถี่ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตนะคะ อย่างไรก็ดีเฟดก็ยังเตือนว่าเงินเฟอ้อะะยังอยู่ระดับสูงสะทะ้อนถึงความไร้สมดุลที่จะมีเรื่องของโรคระบาดราคาอาหารราคาพลังงานแล้วก็สงครามและเหตุการณ์อื่นๆด้วยค่ะหลังประกาศของเฟดไปนะคะ S&P 500ก็บวก2.6%ปิดที่4,023.61 NASDAQ ก็เพิ่มขึ้นเกือบ4.1%ปิดที่12,32.42ดาวโจนก็เพิ่มขึ้น436.05จุดนะคะหรือว่า1.3%ปิดที่3 2 1 9 7 5 9ค่ะรวมถึงนะคะก็มีข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ช่วยลดโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะหดตัวลงอีกซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ของ Morgan Stanley, JP Morgan Chase แล้วก็ Goldman Sachs เขาได้เพิ่มประมาณการสำหรับผลิตภัณฑ์ณมวลรวมภายในประเทศนะคะในไตรามาสที่2หลังจากที่มีรายงานของรัฐบาลจากกระทรวงพาณิชย์รายงานว่ามียอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสารัตเช่นพวกเครื่องบินรถยนต์แล้วก็เครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่3ปีขึ้นไปคือพวกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น1.9%ในเดือนมิถุนายนค่ะหลังจากที่เพิ่มขึ้น0.7%ในเดือนพฤษภาคมที่แล้วนะคะแล้วก็การขาดดุลการค้าเนี่ยแคบลง รวมถึงยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานซึ่งเป็นคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินสินค้าด้านอาวุธตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันบ่งชี้ถึงแผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจนะคะที่เพิ่มขึ้น0.5%ในเดือนมิถุนายนค่ะหลังจากที่เพิ่มขึ้น0.5%เช่นเดียวกันในเดือนพฤษภาคมค่ะแต่ก็มีรายงานแบบจำลองการคาดการณ์ GDP นาวล่าสุดของเฟดสาขาอตแลนต้านะคะที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ยังคงหดตัวอยู่1.2%ในไตรามาส2ค่ะ คราวนี้เรามาดูเรื่องคร่าวๆของรายงานผลประกอบการยอดรายได้ของบริษัทแม่ c e b o o k นะคะหรือว่าเมตาเขามีรายงานผลกําไรประจาไตรามาสสองในต่ํากว่าที่คาดการไว้กําไรต่อหุ้นนะคะอยู่ที่2.46ดอลลาร์นะคะจากรายได้28.82พันล้านดอลลาร์ค่ะลดลง1%จากปีที่แล้วนะคะแล้วก็หุ้นของเมตาเนี่ยลดลง1 7 0็ก็มาอยู่ที่1 6 6 7 0ในหลังชั่วโมงทําการนะคะหลังจากที่มีข่าวรายงานผลประกอบการออกมาค่ะ แล้วก็ก่อนหน้าไี้มีของอัฟเบตนะคะได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสองเนี่ยก็บอกว่ามีกำไรอยู่ที่1.21ดอนลลาร์นะคะต่อหุ้นจากรายได้ที่69.69พันล้านดอลลาร์ค่ะเทียบกับการคาดการณ์ก็อยู่ที่1.28นะคะแล้วก็รายได้เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่70.04พันล้านดอลลาร์ค่ะแต่ว่ารายรับของ Google Search นะคะก็อยู่ที่4 0 6 8 9พันล้านดอลลาร์รายได้จากการโฆษณาของ YouTube นะคะอยู่ที่7.34พันล้านดอลลาร์ค รายรับจาก Google Cloud นะคะก็อยู่ที่6.276พันล้านดอลลาร์นอกจากนี้ก็จะมีพวกผลกำไรของบริษัทค้าปลีกในสหรัฐอย่างเช่น Walmart, Target, Costco โดยรวมเนี่ยก็คือต่ำลงมาเช่นเดียวกันค่ะก็เลยทำให้พุ้นของ Walmart เนี่ยร่วงไป8%นะคะแล้วก็มีของ Amazon เนี่ยกับ Target เนี่ยลดลงมามากกว่า4%ของ Best Buy เห็นบอกว่าลดลงถึง4.4% Costco ก,ก,ก,ก็ลดลง3.5%แล้วก็ d o l l a r Tree นะคะลดลงต่ำกว่า5.3%ค่ะ อันนี้เป็นผลที่ออกมาก่อนการประชุมของเฟดนะคะซึ่งโดยวรวมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่บอกว่าชาวเมริกันเนี่ยใช้จ่ายชะลอตัวน้อยลงในวงกว้างแต่ว่าพอข้ามมาอีกวันหนึ่งเนี่ยของวันพุธนะคะก็คือหลังจากที่มีรายงานของเฟดออกมาหุ้นกลุ่มนี้ก็ดิดตัวปรับขึ้นมานิดหน่อยค่ะแล้วก็มีของโคคาโคล่านะคะกับแมคโดนัลล์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นยอดขายใกล้เคียงกับการคาดการไว้นะคะถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายตอนนี้เนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นก็ตาม ส่วนหุ้นของเท s ลานะคะก็พุ่งขึ้น6.17%เป็น824.46ดอลลาร์นะคะในวันพุทธที่27กรกฎาคมค่ะเรื่องของอีลอนมัสนะคะก็จากข่าวเก่าที่เชอรี่เคยเล่าไปนะคะว่า m ั s k เนี่ยเขาจะลงทุนในอุตสาหกรรมนิกเกิลของอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีจดหมายจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือว่า NGO หลายสิบแห่งนะคะเขาเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงอีลอนมัส โดยเขาบอกว่าในกระบวนการเหล่านี้นะคะอาจจะนำไปสู่การกำจัดขยะแล้วก็การขุดเจาะโดยการทิ้งลงมาหาสมุทรซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเป็นผลพวงนะคะแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดของป่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นเมืองนิกเกิลทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้นแล้วก็มีการเจือปนของน้ำนะคะที่ปนเปื้อนในแม่น้ำในทะเลสาบแล้วก็ในชายหาดด้วยค่ะ ส่วนสำหรับบริษัทเทสลานะคะเขาก็จัดลำดับความสำคัญของการเติบโตมากกว่าผลกำไรในอนาคตโดยที่เขาก็มุ่งเน้นที่ทำให้รถยนต์ของเทสลาเนี่ยมีราคาที่ต่ำลงค่ะก็คือเขาก็น่าจะลงทุนต่อไปนะคะคราวนี้เราไปต่อที่ข่าวของรัฐสภา,าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยสภาเขาผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันริาพาร์ติก้านในบทเห็นด้วย47คนนะคะโดยต่อไปก็จะเป็นการเตรียมลงคะแนนเสียงจากอุิสาอีกทีหนึ่งค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีโพจากักหลบนะคะเขาบอกว่าชาวอเมริกันสนับสนุนถึง71%อรีพับวิกานเนี่ยสนับสนุน55%เดโมแดมครตสนับสนุน83%แล้วก็พระอิสระเนี่ยสนับสนุน73%ค่ะส่วนกฎหมายของชิปเซมิคอนดัตเตอร์ก็สรุปเลื่อนออกไปนะคะแล้วก็จะมีร่างกฎหมายวิบักเบตเทอร์ก็อย่างที่ทราบนะคะว่าโจไบเดนเขาสนับสนุนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่ะสรุปก็คือเขาบอกว่าไม่น่าจะมีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นในหัวข้อนี้ เพราะว่าโจมัมนชินเองเนี่ยเขาออกบอกมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะคือเขาบอกว่าเขาไม่สนับสนุนร่างกฎหมายตัวนี้ที่จะรวมข้อกําหนดด้านสภาพอากาศเข้าไปด้วยค่ะก็คือหากปราศจากเสียงสนับสนุนของมันชินเนี่ยสภาของเกลยเขาก็ไม่น่าจะทุ่มเงินลงทุนจํานวนมากนะคะในนโยบายด้านสภาพอากาศซึ่งก็ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยก็เชื่อว่าไม่มีแน่นอนค่ะส่วนข้อขัดแย้งของสองพรรคเรื่องของเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะที่เขาตัดออกจากที่ผ่านมาเนี่ย คือมันชินเขาก็ย้ําว่าตอนนี้เนี่ยมันควรที่จะถึงเวลาที่รัฐสภาควรที่จะเข้าใจแล้วก็ทํางานร่วมกันเงินเฟอ้อก็สูงข้าวของเครื่องใช้ก็ราคาสูงนะคะน้ํามันที่ปั๊มก็ราคาสูงซึ่งมันชินเขาก็พูดว่ามันก็เห็นชัดอยู่แล้วนะคะว่าเราเนี่ยควรจะใช้จ่ายไปทางด้านไหนคะ่ะเราเนี่ยควรจะผลิตพลังงานให้มากขึ้นนะคะในขณะที่รัฐบาลกลางเมื่อก่อนหน้านี้30มสิมิถุนายน30มสิงเขาก็มีคำตัดสินนะคะที่จะ จำกัดอำนาจของสำนักงานคุ้มครองสิง่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า EPA ค่ะคืออันนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ EPA เขาสามารถประกาศเพดานการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากโรงงานผลิตไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศได้นะคะซึ่งคิดเป็นเกือบ20%ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศแต่ว่าในการที่เขาจำกัดเนี่ยก็คือ EPA จะไม่มีอำนาจในการกำหนดให้โรงไฟฟ้าเนี่ย เปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดกว่าหรือว่าพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพวกพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าพลังงานลมเป็นต้นค่ะซึ่งก็แปลว่าสิ่งที่โจไบเดนเขาสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยมีอํานาจลดน้อยลงไปตามกันสําหรับสุดท้ายก็ยังต้องตามดูเรื่องของการผลิตน้ามันในประเทศนะคะว่าจะเพิ่มหรือว่าลดอย่างไรกันอีกทีค่ะเดี๋ยววิจจะหาข่าวมาต่อกันนะคะถ้าหากว่ามีอัปเดตเข้ามาใหม่ มาดูที่ข่าวสุดท้ายนะคะสะรุปเรื่องของเงินช่วยเหลือของแต่ละรัฐนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีรัฐไหนที่รอรับเงินบ้างน,นะคะเฉรี่ก็จะทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือเงินตัวนี้เนี่ยเป็นเงินที่เหลือในแพ็กเกจของโควิด19ที่รัฐบาลเนี่ยเขาผ่านมาตั้งแต่มีนาคมแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐไหนเนี่ยเขาจะนํามาใช้อะไรคะ่ะก็ทั้งหมดจะมีราวๆสิรัฐนะคะ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรัฐฟลอริดาเขาประกาศว่าคนที่รายได้น้อยจะได้รับเงิน450ดอลลาร์ต่อเด็ก1คนรัฐที่2ก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียนะคะเขาก็เตรียมส่งเงินให้ตามแต่สถานะแล้วก็รายได้กับผู้ที่อยู่ในอุปการะค่ะก็จะมีตั้งแต่200เหรียญ70 0เหรียญต่อคนนะคะแล้วก็บวกกับการระงรับภาษีการขายน้ํามันเงินช่วยเหลือค่าเช่าแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคนะคะเงินได้ราวๆปลายเดือนตุลาคมค่ะ สามรัฐโคโลราโดนะคะคนที่เสียภาษีจะได้750ดอลลาร์แล้วก็1,500ดอลลาร์นะคะโดยคาดว่าจะส่งเงินถึงก่อนวันที่30กันยายนค่ะสี่้ดลวร์นะคะจะส่งเงินให้300ดอลลาร์ให้กับคนที่เสียภาษีราวๆพฤษภาคมของปีนี้ก็คือผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ห้าเนี่ยจอร์เจียจะส่งเงินให้กับผู้เสียภาษีตั้งแต่250ดอลลาร์375และ500ดอลลาร์นะคะตามการยื่นเสียภาษีค่ะ 6ก็คือรัฐฮาวายนะคะของฮาวายเนี่ยผู้เสียภาษีรายได้น้อยจะได้ $300 ดอลลาร์ซึ่งคาดว่าจะส่งราวๆปลายเดือนสิงหาคม7คือรัฐไอเดโฮนะคะจะส่งเงินคืนภาษี $75 ดหอลลาร์หรือว่าขึ้นอยู่กับการเสียภาษีของพวกเขานะคะแล้วก็8เนี่ยอิลลินอยค่ะก็จะมี $50 ดอลลาร์100ดอลลาร์รวมถึงผู้อยู่ในอุปการะก็จะได้ $100 ดอลลาร์เหมือนกันนะคะต่อเด็ก1คนไม่เกินเด็ก3คนค่ะ กคือรัฐเมนนะคะจะได้เงิน850ถึง1,700ดอลลาร์นะคะแจกไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน10มสซาชูเซตนะคะมี250ดอลลาร์แล้วก็500ดอลลาร์โดยจะได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนค่ะ11คนที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่มีผู้ติดตามเนี่ยก็จะได้รับเงินสูงสุด500ดอลลาร์เป็นเช็คแล้วก็เจ้าของบ้านกับคนเช่าก็สามารถขอลดหย่อนภาษีในปีหน้าได้ด้วยค่ะ12นิวลมัซโกนะคะจะมีเครดิตภาษีเด็ก จะได้สูงสุด175ดอลลาร์ต่อเด็ก1คนรวมถึงเป็นการของเงินคืนภาษีครั้งเดียวนะคะ250ดอลลาร์และ500ดอลลาร์นะคะเริ่มแจกจ่ายในเดือนมิถุนายนค่ะ13รัฐออริกอนนะคะคนที่รายได้น้อยจะได้600ดอลลาร์โดยได้ราวๆ23ามมิถุนายนถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็14เนี่ยซาว์คลอไรนาผู้ยื่นเสียภาษีจะได้เงินสูงสุด $800 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ค่ะ 15นะคะรัฐถึกท้ายคือชาวเวอร์จิเนียจะได้เงิน250และ500ดอลลาร์นะคะสำหรับคนที่ยื่นเสียภาษีตรงเวลาค่ะคาดว่าก็จะได้รับราวๆดูดูรบไม้ร่วงปีนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการจ่ายครั้งเดียวนะคะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะดูรายละเอียดเนี่ยของแต่ละรัฐเดลชอรี่จะแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะก็สรุปกับข่าววันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นดีๆจากเพื่อนๆทุกคนนะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ